ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงรู้พี่ที่ชอบนักเรียนทั้งสองท่านนะคะวันนี้นะคะประกอบไปด้วยเด็กชายดิษพงศ์นะคะและเด็กชายอภิชัยคอกแมนอภิชัยสปิริตคอกแมนใช่วันนี้จะให้มาทำข้อสอบออนไลน์สำหรับเด็กประถมศึกษาวันนี้เด็กชายดิษพงศ์จะให้สอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะเอาเป็นข้อสอบของปอะไรดีสักป.3 ป.4 กันเลยป.6 เลยพี่แต่แค่6หน้ามึงดิเอาป.3 นะ This is the poem today we taste primaryเติร์ดเวิร์ลและเด็กชายชัยพฤกษ์นะคะอภิชัยเด็กชายอภิชัยนะคะก็จะมาสอบข้อสอบนะคะของเด็กป.ป.1แล้วกันนะภาษาไทยนะคะเดี๋ยวใครฝรั่งเนี่ยใครฝรั่งอ่ะYes. Yes. 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 What's your name? My name is Sophong. How old are you? 27. Hi. Hi. What's your name, man? Putam. What does it mean? What's your name? My name is Abishai. No. Spirit Cockman. Okay. How old are you? I'm 21 years old. Yeah. 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 Why? What football team do you like? I like Chelsea. Chelsea. Yeah. Ah. Hey, we know the game. Hey, awesome. Hey, know the game. Okay. Okay. เขียนชื่อก่อนเด็กชายภาษาอังกฤษเด็กอ้าวทำไมเด็กชายภาษาไทยแล้วชื่อเป็นภาษาเฮ้ยไม่ใช่ไม่หมดก็ต้องภาษาอังกฤษสิเด็กชายอย่าพูดเลยอ่ะภาษาอังกฤษดิผมคิดเรียนรอดภาษา10ข้อเริ่มต้นทำข้อสอบเด้อแล้วช่วยนะดู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  I have two sisters อ่านออกไงอ่านออกไงไม่ต้องช่วยไงเข้าใจป่ะเนี่ยอ่านว่า I have two sisters yes มันต้องมีเอสด้วยเพราะว่ามันเป็น2คนโอเคก็ไก่อ่านว่าอะไรคะ How many friends do you haveแต่ว่าเราเอางงมือดีกว่าเขาหวนว่าอะไร How many uncles do you have ซึ่งภาษาไทยแปลว่าแปลว่าคุณมีลุงกี่คนไม่ใช่เหรอใช่อ่ะตอบเลยจำกัดเวลาไหมอันเนี้ยข้อ2ไอ้จุดๆๆ sing a song มันง่ายไปป6เถอะสังเกตป่ะเวลาร้องเพลงมันจะร้องอาจจะไปงงงูทำไมอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว I am sing song หรือเปล่า I do sing song หรือเปล่า I can sing songs หรือว่า I have sing songs น่าจะเป็นอันนี้เพราะเมื่อกี้มึงทำเสียงสูงอ้าวมันคืออะไรกับเสียงสูง I can sing songใช่ไหมไปไม่อยากเฉลยอ่ะ My telephone number is 0814329018 yeah! แล้วจะเป็นคำถามอะไรมาไหม How old are you เนี่ยมันต้องเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์กับโทรศัพท์แน่นอนเพราะว่าอันอื่นมันไม่เกี่ยวเลยนี่ไงหลอกเหรอหลอกนะข้อ3มันหลอกข้อที่4คำศัพท์ข้อใดมีคำหมายว่าฤดูร้อน Spring Spring เนี่ยวิ่งอ่าซัมเมอร์แปลว่าอะไรซัมเมอร์ก็เรียนซัมเมอร์ออทัมแปลว่าอะไรครับก็ถ้ำอยู่ในถ้ำมันร้อนมากน่าจะนี้แหละมั้งซัมเมอร์ตอบขอใครครับใช่ค่ะไม่ใช่กระจอกนะครับศิลปะศิลปะนี่ผมเรียนมาอ้าวกอไก่เฮ้ยใช่เหรอฮะข้อที่6 What do you do on Sunday ดูอยู่ดูแปลว่าอะไรวะ What แปลว่าอะไรดูก็ทำอะไรในวันอาทิตย์ Yes I do กอไก่ใช่คำถามข้อที่7คำศัพท์ใดมีความหมายว่าแกกอไก่อ่านว่าอะไร Horseสีบ้าเคคอควายสีบ้าเชื่อกูสีบ้ารู้เลยม้าลายอันเนี้ยม้าลายมึงตอบสีบ้าไม่ได้บ้าไงชีพเนี่ยแปลว่าถูกราคามันถูกเขาแก่กูนี่อ้าวให้กดพลังงงดีใจด้วยเป็นคำถูกต้องที่ถูกต้องเออถูกนี่ว่าข้อที่8 1245คอควายเคเชื่อกูตอบคอควายมึงจะได้ควายอ่ะตอบเยอะกอไก่อันนี้ถูกแน่นอนคำถามข้อที่9ค่ะชิบหายแล้วตุลาคมเดือน12เดือนภาษาอังกฤษเนี่ยกูเชื่อว่าคนไทยหลายคนมีปัญหาเลยเดือนนี้เดือนอะไรเดือนที่เคเชื่อกูไปหน่อยจะได้ควายไปหน่อยเป็นเดือนที่คนเยอรมันชอบกินเบียร์เออทำไมอ่ะก็เขาต้องถามว่าทำไมการในเดือนนี้คุณหรือเปล่าคุณอะไรวะเป็นเทศกาลของคนเยอรมันเทศกาลคนเยอรมันอะไรเทศกาลเอาเทศกาลฮาโลวีนอยู่เดือนอะไรฮาโลวีนก็ไอ้เหี้ยกูไม่รู้เดือนมึงก็ถามอยู่ไหนว่าเดือนอะไรเดือนอะไรกอไก่อ่านว่าอะไรออกโทเบอร์ขอไข่อ่านว่าอะไรเดซิมเบอร์ขอควายโนเวมเบอร์งงงูเซปเทมเบอร์เฮ้ยอ่านออกไหมอันไหนก็ตามแต่มึงอย่าเลือกกากอไก่เค
รู้ไหมทำไมเพราะว่าพวกครูออกข้อสอนแม่ไม่ชอบให้ออกข้อไก่เว้ยมันง่ายเกินข้อควายหรืององูเว้ยครูจะได้ให้เด็กมันลุ้นเล่นเวลาตอนเรามั่วนะเราต้องการข้อควายงูหรืออย่าพวกข้อไก่อันจริงจากสถิติอารมณ์ครูเนี่ยมันต้องไม่โผล่ไม่คอควายงองูเว้ยข้อไก่เนี่ยออกน้อยสุดเซปเทมเบอร์เนี่ยธันวาใช่กูว่าเกิดเดือนธันวาไม่ใช่เหรอกูว่าตั้งชื่อหมาตามวันเกิดกูว่าเซปเทมเบอร์เว้ยไม่เชื่อตอบข้อไก่อะมาเนี่ยไงล่ะดูข้อสิบคำนี้เขาได้มีเสียงท่าหลังอีจีนี่เคตามสูตรครูนะเว้ยต้องตามด้วยกอไก่แล้วครูชอบสับขาหลอดต้องมากอไก่ซ้ำเดี๋ยวพวกแคปอะไรอย่างนี้ถ้าไม่กอไก่โอเคเชื่อกูก็คอควายมึงจะได้ควายไงมันมีอีทีข้างหน้าน่าจะเป็นอีทีนี่แหละต่องงูครับคอนครูเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วนะคะถูกแล้วข้อที่1ข้อค่ะอีก1ข้อเองเหรอผ่านถือว่าผ่านข้อ3วันนี้จะเลือกข้อสอบของเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1รู้ว่าถ้ามีอะไรต่ำกว่านั้นก็ดีนะฮะเขียนชื่อก่อนค่ะโอเคดีได้ไหมชื่อกูยิ้มดีกว่าเนาะสั้นดีเนาะไม่งั้นนานเลยเฮ้ยมันยืมอย่าไปโทรก็เอ้ยยิ้มวีอาโซสิบ1เริ่มต้นทำข้อสอบคำถามข้อที่1คุณย้ายให้ย้ายบ้านไปไหนล่ะให้ขนมชูใจนี่คืออะไรใครไปชูกับยายนะพูดว่าคนพูดว่าอย่างไรระวังกอไก่ขอบคุณค่ะขอใครขอโทษค่ะหรือขอควายไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องเลยคำถามข้อที่2สนุกเอ้ยสนุกสนุกมึงสนุกแล้วเหรอเนี่ยสุนัขกระดูกควรเติมคำอะไรสักอย่างกริยาข้อใดยังไม่เข้าใจคำถามเลยมันเกี่ยวอะไรกับกระดูกหมาใช่ไหมเนี่ยกระดูกไก่เติมจับขอไข่แทะขอควายอันนี้ยากไปมีห้องขีดนี่มันหลอกลวงอะหลอกลวงอะไรวะยิบปะยิบยิบยิบใช่ยิบมันเป็นอาจารย์พุทธีมันเกี่ยวอะไรกับกระดูกหมาเนี่ยพี่เติมคำกริยานี่กริยางงมากเลยกริยามันคือนี่คือกริยาแม่โทรมาเปิดดิสก์แป๊บเดียวไม่ได้บ้านมึงโกงข้อสอบมาเนี่ยกูหักคะแนนเลยใช่ไหมคุณครูใช่ค่ะถ้าเป็นควายแล้วกันอะทุกต้องเฉยเลยโอ้เป็นควายแต่กูเป็นควายขอเป็นควายเพื่อขอไข่คำถามที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยคไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอแปลว่าข้อใดไม่มีประโยชน์เราจะเชื่อดีไหมเนี่ยเขาอยู่เดียวดายเขาขอไข่แม่ตีน้องแม่ตีน้องอะไรของมึงเนี่ยเนี่ยแค่เพิ่มเข้าไปขอควายนกพีราพีราบอ่ะพีราบแปลว่าอะไรพี่ใบให้ข้อไหนก็ได้ที่ไม่ใช่คอควายอ่ะนกพีราบเป็นประโยคใช่ตรงข้ามกันแน่นอนเอาไปเจอเลยเอาต่อไปเลยคำถามข้อที่4น้องทำเสียงดังควรเติมไม่ใช่ควรเนาะเออควรถูกแต่เมื่อกี้มึงออกเสียงไงไม่นั่นพี่คิดไปเองกอไก่อันว่าออมแอมเดี๋ยวก่อนไม่โทรใช่ไหมอ๋อมแอมก็ถูกแล้วนี่อันที่สองอะไรกับแก้มอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมันต้องเกี่ยวอะไรกับน้องที่ทำเสียงดังมันทำเสียงดังเพราะอะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนนี่แหละนี่แหละมั่นใจกอไก่อะไรวะน้องทำเสียงดังอ้อมแอมคำถามข้อที่5ข้อใดมีสักยนต์นะลักษณะไม่เหมือนกับคำว่าชินชื่นชินหน้ามึงดิเสร็จแล้วชื่นชื่นชื่นข้อใดมีลักษณะไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนเหรออ๋อนี่ไงเอ๊ข้อที่6นะฮะข้อใดต่างจากพวกตีไตตาหรือว่าใจเจโจ GI โจหรือว่ามีรีปีมึงขับอะไรมึงอ่านถูกแล้วไอ้ยีมเอ้ยเดี๋ยวก่อนขอไข่ยีมขอไข่มันข้อเดียวที่แม่งผลมาจากชื่อหนังเพราะอันนี้มันเกี่ยวกับหนังเลยเว้ยดูเหมือนมีสาระนะเดี๋ยวก่อนหลอกลวงหรือเปล่าข้อใดต่างจากพวกว่า GI โจนั่นแหละข้อที่7แปะคือรองเท้ารองเท้าแตะมาให้แกแกละแกละแกละมันแปลว่าอะไรวะซื้อมาให้แกละอ๋อซื้อมาให้แกแปะชื่อนี้เนี่ยคำว่าแตะแกละผสมด้วยสระข้อใดก็นี่ไงแอะได้เยี่ยมมากเลย
คำถามข้อที่8ยุ่ยเหรอแค่คำถามต้องอ่านยากนะมีปัญหาพวกเสียงเนี่ยอ๋อยุ่ยผมพูดเรื่อยๆใครสอนมึงมาเนี่ยพูดอยู่3อันเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยยุ่ยไม่ใช่เนี่ยที่ถูกมันต้องยุ่ยมึงอ่านคำถามอยากอยู่กับยายที่ยาลาใช่ไหมถูกด้วยจากอะไรของมึงประโยคมีอักษรนำกี่คำไม่เข้าใจคำถามเลยอันนี้คนไทยบางคนยังงงเลยนะโอเคโอ้สวยมาแล้วพี่น้องงานใหญ่แล้วงานใหญ่ของฝรั่งต้องใบหน่อยเถอะ3อ่ะผมว่า3ผิดครับคำตอบที่ถูกมันคือ2เว้ยมันจะมีแค่อยากกับอยู่เพราะมันคืออักษรนำของอ่างเป็นอักษรนำของตัวที่อ่านโอ้มึงเป็นคนไทยปะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้มึงดิสปงสุดยอดมันไม่ใช่คนไทยอ่ะคำถามข้อที่9ข้อใดเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดยุในแม่คงแปลให้หน่อยแม่คงแปลว่าอะไรแม่คงแม่งองูนี่ไงงูคำถามครับไม่ต้องพูดที่ได้ดอกเนี่ยผมถูกทุกข้อแน่นอนอุดมเป็นแบบจทีดีแบบ 3D ใช่ไหมที่ดีให้กับเพื่อนๆควรเติมข้อใด1ยาที่ดีเอาอันนี้ไปแล้วกันเกือบได้ไหนก็ดูคะแนนร่วมหน่อยโอ้โหยังผ่านอยู่เลยผ่านอยู่เลยเต็ม10คะแนนนะคะใช้เวลานานมาก11นาทีเองเฮ้ๆนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะรวมคะแนนเด็กชายดิษฐพงศ์นะคะได้ไป9เต็ม10คะแนนนะคะเด็กชายยิ้มได้ไป6เต็ม10คะแนนค่ะโอ้ยแต่ผมรู้สึกว่าฉลาดขึ้นมาเลยนะฉลาดขึ้นทันทีเลยฮะจริงเหรอใช่ฮะแต่คุณได้สิทธิ์แล้วนะสิทธิ์ที่จะทำอะไรเด็กชายยิ้มก็ได้ดันทำร้ายด้วยเด็กชายดิษฐพงศ์จ้าทำอะไรเด็กชายยิ้มคะต้องเขียนหน้าแพ้ต้องโดนเขียนหน้าเขียนอะไรก็ได้สูตรเด็กป.1เมืองตอนนี้เราอยู่ในช่วงป.1นะเด็กชายยิ้มอ่านว่าอะไรหันมาให้กล้องดูสิไอ้ยัยหลุดได้ไหมเฮ้ยเป็นแล้วนี่เป็นอนาชีอนาชีอ๋อโอเคงั้นโอเคเต็มเรียงเข้าปากเลยเทมอ่ะคุณครูสั่งเลยนะเขียนว่าอะไรนะดูได้มาอ่านว่าอะไรเขียนว่าหล่อดีดีทำดีแล้วดีใจเลยขอบคุณมากที่เอาละค่ะคราวหน้านะคะเราจะมาทดสอบวิชาอะไรกันอีกนะคะก็ติดตามชมกันช่วงรูบี้ทีเชอร์ได้รอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูครับพูดกันที่